ชื่อนิดนิดเนมว้าวแตงโมนิดเนมแตงโมไมจูเนียร์จูเนียร์มาเข้ายื่นประกันให้เราได้ชยากันเร็วค่ะมาจากมหาวิทยาลัยพยัคฆ์ค่ะค่ะชื่อสุดารัตน์บุญรัชยพรค่ะมาจากมหาวิทยาลัยพยัคฆ์เหมือนกันค่ะสนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนๆจากหลายๆมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ฟังพี่ๆวิทยากรไม่น่าเบื่อเนาะเหมือนแบบมาคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะชื่อนางสาวชมพูนุชพระพาทองค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์ค่ะรู้สึกเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเจเนเรชัน Y Z เยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสาขาการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์ค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้เอาความรู้ที่ได้ไปกลับไปใช้ค่ะค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มามีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้แล้วก็เนื้อหาที่อบรมอะค่ะก็มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากค่ะค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่แบบได้เป็นตัวแทนของคณะมนุษย์นะคะที่ได้เข้ามาแบบเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของ Gen X Gen Y ของพวกเราในชีวิตประจำวันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาเรียนรู้พฤติกรรมของ Gen X Gen Y จะได้รู้พฤติกรรมของตัวเองและพฤติกรรมของคนที่อยู่ที่ทำงานจะได้รู้จักปรับตัวเวลาไปทำงานได้จริงๆค่ะค่ะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็คือได้พบปะจากเพื่อนๆต่างสถาบันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรรยายเองกับนักศึกษาด้วยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในด้านพฤติกรรมของคนในสังคมเงี้ยค่ะก็ทำให้ได้รับรู้แบบการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในการทำงานร่วมกันค่ะทำให้เข้าใจว่าแต่ละเจเนเรชันเนี่ยเขามีความคิดยังไงซึ่งแต่ละเจเนเรชันก็มีความคิดที่ต่างกันนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะสวัสดีครับอิสระนุวัฒน์หานสามยุทธจากมหาวิทยาลัยพยัคฆ์นะครับครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับก็คือรู้สึกประทับใจครับแล้วก็วิทยากรมีความเป็นกันเองแล้วก็ตัวอย่างที่เอามาหรือว่าหัวข้อในการสัมมนาถือเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์มากครับครับผมสวัสดีครับชื่อนายกฤตินันท์ลำพูนครับมาจากมหาวิทยาลัยพยัคฆ์นะครับสาขาธุรกิจไอสาขาการจัดการบริหารธุรกิจครับผมก็รู้สึกสนุกเลยครับวิทยากรก็ให้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงครับไปพร้อมกันก็มันได้ทั้งสาระแล้วก็อะไรที่เราไม่เคยได้พบได้เจอครับผมแล้วก็ได้ความสนุกกลับไปเลยครับผมได้ทั้งสาระและไม่มีสาระครับเหตุผลต่างๆมากมายครับแล้วก็ความรู้ใหม่ๆครับเรื่องของ Gen X Y Z ครับข้อดีข้อเสียต่างๆครับก็ได้พบเจอกับเพื่อนต่างสถาบันครับผมได้เรียนรู้กับการใช้ชีวิตของเด็กมฟาแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆหลายอย่างครับผมก็ได้ทั้งวิชาการในการไปถึงเป้าหมายได้ครับได้สกิลติดตัวไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ